ที่นี่ห้องแถลงข่าวภาคแรกเรื่องทับสิริประชาธิปไตยลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านขอเชิญท่านรับฟังแถลงการณ์ของท่านอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณประธานพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวเรื่องตอบโต้ทันท้องสิงห์ธรรมวงศ์เกี่ยวกับการสลาดบังหลวงแถลงการณ์ตอบโต้ทันท้องสิงห์ธรรมวงศ์เกี่ยวกับการสลาดบังหลวงพวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวก็คือผู้ตั้งหน้าคนลาวทั้งในและนอกประเทศที่เสือดสู้เถิดทูนและหักหอมเสรีประชาธิปไตยได้ออกแถลงการฉบับนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการปราบปรามการสลาดบังหลวงบ่แม่นการแก้ไขต้นตอของปัญหาที่พาให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ต้นตอของปัญหาแม่นความขัดแย้งระหว่าง2แนวความคิดทางการเมืองแตกต่างกันคือฝ่ายหนึ่งเสิร์ชสู้เถิดทูนและหักหอมสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในลาวและอีกฝ่ายหนึ่งเสิร์ชสู้เถิดทูนและหักหอมเสรีประชาธิปไตยฉะนั้นลาว2ฝ่ายต้องหันหน้าเข้ามาสมัคคีปองดองกันพร้อมกันคิดพร้อมกันสร้างสาประเทศชาติที่กำลังประเสริฐกับสิ่งท้าทายต่างๆอยู่ในโลกปัจจุบันนี้การสลาดบังหลวงได้มีขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายหลังที่ประกาศจินตนาการใหม่ไขประตูประเทศออกสู่โลกภายนอกหันเอาระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมไปสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดการค้าเสรีและยึดมั่นนำทิศทางการเมืองคอมมิวนิสต์เศรษฐกิจเสรีดังนั้นพรรครัฐจึงบ่สามารถแก้ไขและปราบปรามการสลาดบังหลวงได้ย้อนพรรครัฐบ่มีความรู้ความสามารถบ่มีประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆเหล่านี้เพราะเศรษฐกิจการค้าเสรีบ่ได้เกิดมาจากท้องของระบบคอมมิวนิสต์ในเมื่อการบริหารประเทศชาติยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่สวนทางกับระบบการค้าเสรีผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงแรงความร่ำรวยหังมีเฮ็ดได้สารพัดอย่างก็แมนคณะพรรครัฐผู้มีอำนาจอิทธิพลเท่านั้นเองศูนย์กลางตั้งหน้าพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวส่องสอดเห็นได้อย่างแจ้งแจ้งที่สุดว่าพรรครัฐสปป.ลาวบ่มีอุดมการเป็นคอมมิวนิสต์มาโดยกำเนิดเพียงแต่สร้างเงื่อนไขให้โอกาสแก่พวกเขาได้สอโก้งด้วยการหันเอาสนามรบมาเป็นสนามการค้าคณะพรรครัฐผู้มีอำนาจอิทธิพลก็จะพากันสอโก้งกินบ้านกินเมืองของตนเองอย่างบ่ฮู้อิ่มเต็มและพวกเขาก็จะพังพินาศลงในบั้นปลายเพราะประชาชนบ่เอานำแผนยุทธศาสตร์ปราบการสลาดบังหลวงก็เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้แต่ปี2011ถึงปี2020การที่จะนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษก็เห็นเป็นผูกเป็นหางขึ้นมาและโอกาสที่คณะพรรครัฐจะได้ถือดำเนินคดีย้อนความบ่โปร่งใสก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะเป็นความต้องการของสากลเมื่อมอมานี้ข่าวจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้บ่งบอกว่าอยู่สปป.ลาวนายพลคำไตศรีพันดอนมีเงินถึง860ล้านดอลลาร์สหรัฐและพวกเฮาก็หวังว่าจะได้ยินชื่อเศรษฐกิจหน้าใหม่ที่ได้เงินมาจากการสลาดบังหลวงนั่นจะโปโลขึ้นมาตื่นอีกฐานท้องสิงห์ธรรมวงศ์ได้แถลงอยู่สภาว่าจะดำเนินพัฒนาปราบปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการสลาดบังหลวงในวงการของรัฐบาลในทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรมคำแถลงอันนี้มันก็บ่แตกต่างหยังกับสมัยที่ท่านเป็นประธานสภาออกมาลิ้นละครทำท่าติเตียนรัฐบาลอย่างหุนแฮงว่าบ่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ทางสภาได้รับผ่านไปแล้วและท่านบัวสอนบุพวรรณซึ่งเป็นนายกในเวลานั้นก็ยอมรับว่ามีการสลาดบังหลวงเกิดขึ้นในวงการของพรรครัฐอย่างหลวงหลายและบ่สามารถแก้ไขได้
เพราะมันยังหากลงลึกมาเป็นเวลาด้นนานแล้วจากนั้นมาการสอราชบังหลวงยิ่งเพิ่มทวีกลายเป็นวัฒนธรรมอันใหม่ที่คณะภาครัฐผู้มีอำนาจอิทธิพลสวงซิ่งกันกอบกล้วยไผอยู่บ่อนไหนก็สอโก้งกินบ้านกินเมืองอยู่บ่อนนั้นกองประชุมสภาที่ได้ไขขึ้นแต่วันที่15ถึง24มิถุนายน2011ผ่านมานี้บ่มีหยังใหม่เป็นพิเศษเพราะมันแม่นสภาล่วงโลกถึงแม่นจะมีตัวละครหลายตัวออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนำประเทศชาติบ้านเมืองเป็นห่วงเป็นใยนำความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเป็นห่วงเป็นใยนำอนาคตของลูกหลานท่ำทากล่าวติเตียนภาครัฐแต่มันก็เป็นเพียงฉากละครประจำปีที่ภาครัฐได้กะเกี่ยมไว้ล่วงหน้าอันใดที่ต่างประเทศสนใจภาครัฐก็ให้ผู้แทนไปเสนออยู่ในสภาเพื่อหลอกลวงประชาชนหลอกลวงชาวโลกขอการช่วยเหลือแม้นกระทั่งคำปราศัยของท่านดร.คำเผยปานมาลัยทองที่กล่าวติเตียนลัทธิมาร์กเลนินก็เป็นเพียงเล่ห์กลอุบายเป็งน้ำออกจากเขื่อนก่อนที่น้ำจะล้นและพังทะลุให้เขื่อนนั้นแตกสลายไปก็เป็นได้ประชาชนลาวได้ให้โอกาสภาครัฐขึ้นครองอำนาจมาแล้ว35ปีหลายเกินกว่าที่ควรจะได้รับจากการปฏิบัติ30ปีของพวกท่านถึงข่าวแล้วที่ภาครัฐต้องหันหน้าเข้ามาแก้ไขปัญหาศาสตร์ร่วมกันกับพวกเฮาประชาชนผักและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวพร้อมกันหันเอาความขัดแย้งที่สืบทอดมาจากการเป็นหัวเมืองขื่นต่างชาตินั้นมาเป็นความสมัคคีปองดองระหว่างคนลาวด้วยกันเพื่อช่วยกันสร้างสาพัฒนาประเทศนำเอาความสงบสันตินำเอาความมั่งคั่งสมบูรณ์กลับคืนมาสู่พื้นแผ่นดินลาวของพวกเฮาเหมือนเดิมประชาชนมีไส้เสรีประชาธิปไตยองอาจศาลลาวจงเจริญขอขอบใจที่ท่านได้หับฟังจบลงไปแล้วนั่นเป็นแถลงการของท่านอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณประธานภาคเสรีประชาธิปไตยลาวเรื่องตอบโต้ทันท่องสิงธรรมวงศ์เกี่ยวกับการสอราชบังหลวงท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขสบายที่จงมีแก่ทุกท่านสบายดีถึงคนลงโดดอยู่ในทั่วโลกทั้งหลายบ่ว่าทั้งหญิงทั้งชายเอาทั้งหลายจงหักกันเลือดความเป็นดงโดดให้เหนียวแน่นผูกพันกินข้าวแกงหม้อเดียวกันสายสัมพันธ์หักกันแน่นถึงคนลงโดดอยู่ในทั่วโลกโลกาพวกที่อยู่กานาดาอยู่เมริกากันแน่นพวกที่อยู่เมืองลาวอย่าหลงลืมเพื่อนต่างแดนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เจ้าเบิกบานเหมือนกันเองดงโดกฝรั่งเลือดดงโดกให้เข้มข้นดงโดดแบนชิดทุกคนหักห่อแพงกันคนกันเองสามัคคีกันคำดงโดดเฮาเจ้าคนเก่งอาจารย์สิคนแต่งเพลงห้องจากใจถึงทุกคนถึงคนดงโดดเอสเปทั้งหลายบ่ว่าทั้งหญิงทั้งชายอย่าได้หลงลืมบ้านเกิดตนผู้สบายดีแล้วอย่าลืมพ้นแก้วทักกระโดดอาจารย์สิฟอนทุกคนให้ร่วมพลังสามัคคี
ดงโดกฝรั่งเลือดดงโดกให้เข้มข้นดงโดกแฟนชิดทุกคนฮักห่อแพงกันคนกันเองสามัคคีกันเขาดงโดกเฮาเจ้าคนเก่งอาจารย์สิบคนแต่งเพลงห้องจับใจถึงทุกคนถึงคนดงโดกแอสเปทั้งหลายบ่ว่าทั้งหญิงทั้งชายอย่าได้หลงลืมบ้านเกิดตนผู้สบายดีแล้วอย่าลืมปนแก้วพักกระโดดอาจารย์สิบก่อนทุกคนให้ร่วมพลังสามัคคี